ก็นายกเศรษฐานะครับกำลังเตรียมเข้าทำงานแต่ว่าบรรยากาศที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับปรากฏว่าคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับแล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะนะครับเดินทางเข้าไปอำลาตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บรรยากาศนี้ก็มีพิธีอำลาตำแหน่งนะใบบัวก็จะมีการทำถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์นะครับแล้วก็พบปะผู้บริหารราชการนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าเส้นทางของ2คนเนี่ยเขาก็ต่างกันนะอย่างคุณอนุทินเนี่ยหลังจากถวายสัตว์นะครับจะเดินทางเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าสอบตกสอบต่อระยองนะครับแล้วก็เดี๋ยวประชาธิปัตย์เนี่ยมารอลุ้นกันว่าวันอาทิตย์ที่10กันยาเนี้ยจะชนะเลือกตั้งซ่อมหรือเปล่านะเพราะว่าสู้กับก้าวไกลด้วยแต่ก็ดูกระแสก้าวไกลเนี่ยก็มาแรงพอสมควรแล้วก็เราก็มีกำหนดการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของคุณอนุทินล่วงหน้ามาแล้วนะครับวันพฤหัสที่7กันยายนนะครับเขาถือเลิก9โมงค่ะ9โมง000นาทีใช่ไหมพี่บัวใช่ค่ะถือเลิก9โมงนะคะแล้วก็เดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อไปเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยศาลแรกเนี่ยก็จะไปศาลพระชัยมงคลค่ะอยู่ฝั่งกรมการปกครองนะคะส่วนที่2เนี่ยก็ศาลพระการชัยศรีค่ะอยู่ฝั่งสำนักงานรัฐมนตรีนะคะส่วนที่3เนี่ยก็พระอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะอยู่ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ตลอดจนไปพบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยค่ะตามลำดับนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคุณอนุทินก็เตรียมไปเป็นมท.1นะครับอันนี้เปลี่ยนสายงานเลยนะจากคุมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไปคุมเรื่องท้องถิ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดภาพเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนายกเศรษฐานะครับมีภารกิจจะทำอะไรบ้างนะครับตลอดเดือนกันยายนนะครับไทม์ไลน์การทำงานเดี๋ยวผมจะไล่เลยนะครับวันนี้วันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนว่าคุยกับรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนะกินข้าวนะเตรียมที่จะทำงานนะครับแล้วก็ Daily News ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by Daily News ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by Daily News หรือ Daily News ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคมนี้